สวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับบ้านเมืองไม่ใช่ของเราครับโชว์เพจคิดตามวันครับเป็นรายการที่พบกันทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้กลับมาอยู่ในสถานที่อันคุ้นเคยของเราครับเหลือกัน2คนเพราะว่าไม่มีใครครบเหรอไม่ใช่ครับก็เจอกัน2คนบ้างเราไม่ได้คุยกัน2คนตั้งนานแล้วไม่ได้คุยกันนานนะครับก็เลยกลับมาบรรยากาศเก่าๆกันบ้างนะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรซึ่งจะเป็นแขกรับเชิญครับนะครับก็ไปคุยประเด็นไม่ใช่เรื่อยเปื่อยนะเป็นประเด็นซึ่งกำลังรุนแรงอยู่ในช่วงนี้ร้อนแรงและรุนแรงครับนะครับตอนที่เราอัดรายการอยู่เนี่ยเป็นรอยต่อของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานและพรุ่งนี้ครับวันนี้เราเป็นวันจันทร์ที่26ครับนะครับเมื่อวานนี้ก็คือมีการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็มีการปะทะกันระหว่างฝ่ายพันธมิตรกับฝ่ายต่อต้านพันธมิตรครับตอนนี้ก็ยังชุมนุมก็ยังชุมนุมกันอยู่นะครับนะครับแล้วก็ยังมีการตอบโต้ปราศรัยกันไปมานะฮะแล้วก็มีแถลงการออกมามากมายที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงเมื่อวานนี้ครับผมนะครับส่วนพรุ่งนี้จะมีการนำเสนอนะครับข้อเสนอของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าจะให้มีการทำประชามตินะครับนี่ก็คือเรื่องซึ่งเราจะต้องมาพิจารณาคุยกันว่าทิศทางจะไปทางไหนนะครับแต่แม้ว่ารายการนี้อาจจะออกหลังจากผลการประชุมมติครม.แล้วแต่ก็อย่างน้อยน่าจะยังมีประเด็นอยู่นะครับก็แต่เราก็ยังไม่รู้นะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงไปทางมติเราก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อเสนอคืออะไรด้วยซ้ำครับแต่2เรื่องนี้คือเมื่อวาน25กับวันที่27มติครม.พรุ่งนี้เกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากว่าประเด็นที่พันธมิตรเคลื่อนไหวในการชุมนุมครั้งนี้คือคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2550ครับในขณะที่ข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีที่จะเข้าสู่การประชุมครม.ก็คือจะเสนอให้มีประชามติครับเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญครับผมครับวันนี้เราก็ต้องคุยกันในรายละเอียดแล้วว่ามันจะมีประเด็นอะไรที่อยู่ในช่วงนี้บ้างครับแต่ว่าขอเริ่มด้วยอาการหนักแน่นหน่อยนิดนึงเชิญครับด้วยแถลงการของสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับผมนะครับสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยชื่อย่อว่าสสส.ครับผมเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นมาหลายสิบปีแล้วแต่คนละสสส.กับที่เรารู้จักทุกวันนี้ที่ห้ามดูบุหรี่หรือว่าป้องกันอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ระหว่างชูวัฒน์พูดไปผมก็ซ่อมธงของรอครับเพราะวันนี้มีนั่นด้วยสสส.สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนละองค์กรกับกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนะครับสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนออกแถลงการความห่วงใยที่มีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการประท้วงเมื่อวานนี้นะฮะสถานการณ์เรื่องรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อการใช้ความรุนแรงการของการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธนะครับก็ข้อเสนอคืออะไรครับสมาคมสิทธิเสรีภาพบอกว่าการแสดงออกซึ่งความเห็นทางการเมืองเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและรัฐมีหน้าที่ในการให้ประกันว่าประชาชนสามารถใช้เสรีภาพนี้ได้มี3ข้อเสนอครับนั่นคือให้รัฐบาลมีมาตรการในการปกป้องและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมของกลุ่มคนที่ใช้เสรีภาพในการชุมนุมทุกฝ่ายโดยจัดพื้นที่การชุมนุมให้แก่ทุกฝ่ายครับฮะก็คือไม่ได้ห้ามการชุมนุมคือการชุมนุมเป็นสิทธิครับขั้นพื้นฐานในการแสดงออกซึ่งเสรีภาพนะครับแต่ว่าต้องได้รับการสนับสนุนหรือต้องได้รับการดูแลพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่สนับสนุนต้องได้รับการดูแลจากรัฐครับนะครับข้อ2ครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใช้ความรุนแรงอย่างเข้มงวดต่อผู้กระทำความผิดโดยเร็วเพื่อความยุติธรรมและปกป้องเสรีภาพในการชุมนุมแปลว่าความรุนแรงคือสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องทุกคนมีสิทธิชุมนุมแต่อย่าใช้ความรุนแรงครับอ่านไปผมแปลให้โอเค3นี่เป็นว่าเขาเขียนไม่รู้เรื่องอ่ะเนี่ยเปล่าใช่ไหมแปลนี่มันเป็นภาษาแถลงการอ่าโอเคแถลงการเขาก็มีภาษาของเขา3ให้มีการสอบสวนและลงโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในการปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมโดยเร่งด่วนครับก็คือถ้ามีการปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงนั้นรัฐจะต้องรับผิดชอบด้วยเห็นไหมล่ะต้องแปลแถลงการทำไมไม่เขียนให้มันง่ายๆอย่างนี้บ้างนะครับแต่ว่าอันนี้แหละครับท่ามกลางนะครับอ๋อไม่เป็นไรฮะหลุดนิดหน่อยไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับเผอิญพล็อปไม่ค่อยดีครับเดี๋ยวเอาออกเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะมีการตีความอะไรกันไปใหญ่นะครับสมัยนี้เนี่ยนะครับสมัยนี้เนี่ยหยิบจับอะไรเดี๋ยวเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาหมดใส่เสื้อสีนู้นสีนี้ก็ผิดไปหมดนะครับอ่ะกลับมาฮะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าก็คือจากนี้ไปเนี่ยคิดว่านะครับท่ามกลางความรุนแรงท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับท่ามกลางแรงตึงเครียดเนี่ยนะครับก็คิดว่าคงมีแถลงการออกมาเรื่อยๆเยอะๆทุกฝ่ายนะครับในประเทศไทยก็มีแถลงการทยอยมาแล้วนะฮะทั้งฝ่ายที่มีท่าทีแตกต่างกันไปหลากหลายนะครับก็อ่านในประเทศไทยได้เราเปิดกว้างทุกฝ่ายครับแล้วก็จะมีพื้นที่ให้เลยครับใครอยากจะแถลงการนะครับ
รวมตัวกันได้กี่คนนะครับรีบมานะครับเพราะว่าเราจะได้รวบรวมแถลงการเก็บไว้นะครับคนที่อ่านแถลงการก็จะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับว่าประเด็นที่ตัวเองคิดนั้นอีกฝ่ายอาจจะคิดอีกแบบนึงผมคิดว่าการเป็นที่รวมของแถลงการมันทำให้เราเห็นนะครับและโดยธรรมชาติของสื่อแบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้เราเก็บของเหล่านี้ได้โดยไม่จำกัดครับซึ่งไม่เหมือนหนังสือพิมพ์ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องปิดข่าวเปิดข่าวนะครับฉะนั้นของเราเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่ทำให้ทุกฝ่ายได้เป็นศูนย์กลางในการอ่านแถลงการของทุกฝ่ายครับนะครับแล้วก็อาจจะมีทะเลาะกันในอินเทอร์เน็ตก็ยังดีกว่านะอย่างน้อยก็เป็นการถกเถียงเราอย่าเพิ่งไปมองแค่คนที่เขาทะเลาะกันนะครับประโยชน์ของไทยมุงเนี่ยมีเยอะนะครับไทยมุงก็ได้อ่านได้เรียนรู้นะครับว่ามีคนคิดไม่เหมือนเรามีคนคิดเหมือนเรานะครับสองฝ่ายนี้ไม่ไหวเลยเราออกไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งอย่าคิดว่าอินเทอร์เน็ตเป็นที่ที่แสดงออกซึ่งความขัดแย้งอย่างเดียวนะครับมันยังมีคนซึ่งมุงไม่ได้แสดงความคิดเห็นแต่ว่ามีสติและวิจารณญาณอีกเยอะเหมือนกันครับนะครับแปลว่าก็น่าสนใจนะคือมีคนที่มีสติอีกเยอะแล้วก็มีแปลว่าในขณะที่สังคมไทยตอนนี้แบ่งออกเป็น2ขั้ว2ฝ่ายเนี่ยจริงๆมันมีแค่2ฝ่ายจริงๆนี่ไงครับผมคิดว่าเราพยายามจะต้องแสดงออกว่ามันมี2ฝ่ายแต่ผมคิดว่าคนจำนวนมากในสังคมไม่เชื่อว่ามี2ฝ่ายเพราะถ้าถามว่ามี2ฝ่ายจริงๆแล้วมันฝ่ายไหนกับฝ่ายไหนงงมากเลยนะครับเพราะฝ่ายนี้ไม่ชัด อย่างเหตุการณ์เมื่อคืนอย่างเงี้ยมี2ฝ่ายที่ทุบกันนะใช่และเห็นคน2ฝ่ายทุบกันแต่ถามว่าคน2ฝ่ายที่ทุบกันเนี่ยเป็นตัวแทนของความคิด2ความคิดหรือเปล่ายังไม่แน่ใจใช่ไม่ใช่ชัวร์ๆว่าไม่ใช่แน่บางกลุ่มที่ออกมาทุบพันธมิตรอาจจะเป็นกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหารใช่นะครับบางกลุ่มมาทุบพันธมิตรอาจจะไม่เห็นด้วยกับพันธมิตรบางกลุ่มที่มาทุบพันธมิตรอาจจะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอว่าไม่ควรการแก้รัฐธรรมนูญไม่ว่าอะไรไม่ว่าจะแก้ข้อไหนก็เดี๋ยวพูดอย่างนี้ไม่ยอมมันก็มีฝ่ายพันธมิตรไปทุบเขาด้วยใช่ไงเป็นพลาดอย่างนั้นซะทีเดียวตอนนี้ต้องพูดจาระวังคือถึงที่ผมถึงบอกไงครับว่าฝ่ายที่บอกว่ามี2ฝ่ายเนี่ยจริงๆแล้วมัน2ฝ่ายอะไรกันแน่ยังไม่รู้เลยครับ2ฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญหรือฝ่ายพันธมิตรกับฝ่ายไม่เอาพันธมิตรนะครับหรือฝ่ายเห็นด้วยกับการเมืองแบบนี้หรือเห็นด้วยกับรัฐประหารฝ่ายเอาทักษิณหรือไม่เอาทักษิณโอ้ยงงหมดนะครับแต่เหมือนกับว่าเป็นสื่อก็เขียนยากไงนี่ไงใช่มั้ยอู้มีฝ่ายอะไรจะลงละเอียดอย่างขนาดนั้นนี่ไงปัญหาก็คือว่าสมมุติเราเอาประสบการณ์ของเราซึ่งเราทำงานในข่าวอินเทอร์เน็ตเข้ามาพูดเนี่ยคนมันไม่ได้ทะเลาะกันเท่านั้นไงมันหน้าตาคือภาพออกไปเนี่ยมันคือคน2ฝ่ายเขาทะเลาะกันแต่ในอินเทอร์เน็ตเราเห็นชัดเสมอซึ่งผมคิดว่ามีลักษณะซึ่งต่างจากสื่ออื่นก็คือแม้กระทั่งในกระทู้เดียวเนี่ยนะครับมันมีคนเสนออีกคนค้านอีกคนพูดเรื่องอื่นเลยก็มีอีกคนนึงพูดไม่รู้เรื่องเลยก็มีอีกคนนึงมาโฆษณาสินค้าเลยก็มีใช่นะครับอีกคนนึงมีลิงก์ขายวิดีโอก็มีตกลงเนี่ยฮะสังคมมันมีอะไรมากกว่าสื่อแบบกระดาษซึ่งออกมาแล้วบอกว่ามันต้องมี2ขั้วคือแปลว่าถ้ามีหลายขั้วแล้วความรุนแรงจะลดลงมั้ยความรุนแรงลดลงหรือเปล่าเพราะมันไม่มีการปะทะใช่มั้ยผมคิดว่าใช่นะคือไม่ใช่ว่าต้องมีหลายขั้วตลอดเวลาแต่ว่าเราจะต้องข้ามพ้นขีดจำกัดของการนำเสนอว่าทุกอย่างเป็น2ขั้วแล้วถ้าตรงนี้มันพ้นไปได้การเมืองมันจะมีความหลากหลายการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของการเอาไม่เอาหรือมีแค่2ขั้วเสมอไปเพราะถึงเวลาแล้วมันก็ต้องรวบรวมผลประโยชน์รวบรวมข้อคิดเห็นที่จะสร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาทั้ง2ฝ่ายคือเวลาเราทำสื่อเนี่ยเราก็ต้องอธิบายให้คนเข้าใจง่ายๆไงคือตอนนี้เนี่ยชุมนุมพันธมิตรชุมนุมใช่ไหมมันก็นิยาม2ขั้วไม่ได้เหรอว่าขั้วที่เป็นพันธมิตรกับขั้วที่นอนพันธมิตรถ้าสมมติจะนิยามว่าขั้วที่นอนพันธมิตรเนี่ยมันมีอาจจะมีขั้วอีกขั้วซึ่งไม่เอาทั้ง2ฝ่ายก็มีไงใช่ไหมเพราะนั้นแปลว่าสื่อเองที่ทำให้เกิดการปะทะกันอย่างไม่ได้ตั้งใจนั่นเป็นมุมมองของชูวันนะสำหรับผมเนี่ยสื่อเป็นปัจจัยตัวนึงในหลายๆเหตุปัจจัยนะครับหลายๆปัจจัยเสียมากกว่านะครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเรามองลงไปแล้วเนี่ยมันมีความขัดแย้งมีการนำเสนอความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายจริงแต่ว่าทำไมไม่มีออกไปสัมภาษณ์คนซึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับความขัดแย้งหรือไปสัมภาษณ์แต่ละฝ่ายว่าในแต่ละฝ่ายซึ่งคิดว่าขัดแย้งกันเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะมีบางข้อซึ่งตกลงกันได้ครับนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสื่อจะกลายเป็นว่าไปเป็นกระบอกเสียงให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือขายความขัดแย้ง
ผมไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีความขัดแย้งแต่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ในการมองความขัดแย้งที่หลากหลายและนั่นคือรากฐานของประชาธิปไตยนะครับอันนี้คือผมอยากจะพูดถึงข้อจำกัดของสื่อไงว่าสื่อทุกวันนี้เนี่ยก็ไปทำข่าวฝ่ายต้านพันธมิตรเนี่ยลำบากเนื่องจากว่าไม่ทำข่าวพันธมิตรง่ายเพราะว่าพันธมิตรเขามีข่าวไว้ให้แล้วเขามีสื่อของเขาเอ้าเขาพูดจาเพราะไงคือเข้าถึงได้สื่อสารกันได้แต่ลองไปคุยกับด้วยภาษาสื่อสื่อด้วยกันก็เข้าใจกันง่ายใช่ใช่แต่ว่ากำแพงที่ผ่านมาในช่วง 2-3 ปีเนี่ยกับคนกลุ่มที่ต้านพันธมิตรเนี่ยนะรุนแรงมากคือเราเข้าไปเนี่ยนะเราเข้าไปเนี่ยบอกว่าเราเป็นสื่อปุ๊บเนี่ยด่าก่อนเลยสื่อระยำมึงสัมภาษณ์กูมึงก็ไม่ลงข่าวกูหรอกคือนึกออกใช่ไหมคืออคติมันสะสมและรุนแรงมากในช่วงที่ผ่านมาครับผมอันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าสื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้สรุปบทเรียนตรงนี้ด้วยว่าทำไมเราถึงเข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูลเหล่านี้แล้วเขาจำเป็นจะต้องสรุปบทเรียนเหรอเขาจำเป็นต้องสรุปบทเรียนไหมคือผมคิดว่าอย่างนี้นะถ้าสื่อไม่สามารถเข้าถึงคู่กรณีได้ไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีฝ่ายต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะให้ความเป็นธรรมกับตรงนั้นได้ไงมันก็ต้องใช้พันธมิตรเป็นเซ็นเตอร์อยู่ตลอดเวลาอ๋อที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นนะฮะหนึ่งก็คือใช้พันธมิตรเป็นเซ็นเตอร์อยู่แล้วเพราะทำหน้าที่รายงานข่าวพันธมิตรและสองสื่อก็รายงานข่าวสื่อตัวเองเพราะสื่อก็ออกแถลงการเองนะฮะคุณก็เป็นแถลงการในฐานะฐานันดรของคุณไงครับใช่ไหมหากคุณไม่ได้เป็นแถลงการคนตัวเล็กตัวน้อยซึ่งคุณรู้สึกว่าคนพวกนี้ถูกจัดตั้งมานะครับคุณไม่กล้าแม้กระทั่งไปถามเขาว่าคุณถูกจัดตั้งมาจริงหรือเปล่าคุณสืบสาวข้อมูลจัดตั้งหรือเปล่านะครับคุณก็ไปสัมภาษณ์ฝ่ายซึ่งชัดเจนในเรื่องการเมืองแบบขั้วความขัดแย้งแล้วคุณก็ไปสัมภาษณ์ตัวเองในการออกแถลงการณ์ห้ามคนอื่นมายุ่งกับคุณครับใช่ไหมคุณก็เล่นอย่างนี้นี่ก็ผลนะครับคนถามว่าถ้าเกิดมันมีความรุนแรงเนี่ยสื่อก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบละครับแต่กว่าจะรับผิดชอบก็ขายความรุนแรงได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับครับผมแหมวันนี้โดนหลอกด่าแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับ ผมก็ทำหน้าที่สื่อผมก็อยู่ในสื่อผมก็เขียนตลอดเหมือนกันไม่ใช่ว่าผมไม่เขียนแล้วผมหลอกด่าสื่อนะครับผมก็ต้องเขียนผมก็ยังอยู่กับสื่อตลอดนะครับบางทีก็ต้องคุยกันไม่ใช่ว่าความคิดเห็นผมถูกเสมอไปนะครับพี่ๆสื่อมวลชนที่เป็นพี่ๆระดับบก.คงไม่ใช่18อรหันต์ผมก็เขียนบทความผมลงในสื่อแล้วก็คุยกันแล้วก็มีความเห็นไม่ตรงกันแต่อย่างน้อย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ยังได้รับความเมตตานะครับแม้ว่านโยบายเล่มอาจจะไม่ตรงกับความคิดเห็นของผมผมก็ยังมีพื้นที่ลงนะครับนะฮะอันนี้ก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีกับสถานการณ์เราเสนอความคิดเห็นออกไปครับแล้วกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ประชามติที่จะเข้ามาถ้ามีถ้าคุณสมัครมีในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะลดทอนเป็นเวทีของสันติวิธีไหมก็อันนี้ครับนี่ก็เป็นประเด็นซึ่งที่ผ่านมาเราก็คิดว่าสื่อไม่ได้เล่นเรื่องนี้มากนะครับนะครับเพราะว่าสื่อมักจะมองว่ามติไอการทำประชามติเป็นเพียงบกซักฟอกนะครับทั้งที่ประชามติโดยตัวมันไม่ได้ดีไม่ได้เลวนะฮะประชามติเป็นเพียงเครื่องมือครับนะครับเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองในการที่จะแสวงหาทั้งความร่วมมือหรือจะสร้างความขัดแย้งในสังคมก็ได้ทั้งคู่นะครับประชามติอาจจะเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งประชามติอาจจะเป็นเครื่องมือในการกดทับความคิดเห็นของอีกฝ่ายนึงหรือประชามติอาจจะเป็นจุดตั้งต้นของเวทีในการที่ทำให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมกันได้แต่นั่นหมายถึงว่าต้องยอมใช่ไหมเช่นนะฮะพันธมิตรต้องยอมที่จะอยู่ในเวทีแบบประชามติก็คือถ้าเราเชื่อว่าประชามติมันเป็นกลไกหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยอยู่ที่ว่าคุณศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยหรือเปล่านะครับแล้วก็เข้ามานะครับเพราะว่าประชามติเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่าประชามติแปลว่าเอา40หรือ50นะครับทำไมไม่มาช่วยกันกดดันว่าการทำประชามตินั้นควรจะมีตัวแทนจากหลายฝ่ายนะครับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะครับฝ่ายสสรเก่านะครับฝ่ายพันธมิตรฝ่ายนักวิชาการซึ่งก็ย้ำนักวิชาการไม่จำเป็นต้องมีรัฐศาสตร์นะครับกับนิติศาสตร์เท่านั้นครับโดยงานถ้ามีรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ก็หาได้แต่นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ก็ไปเอาทูตนะครับทูตเกษียณมาเป็นบ้างนะครับเขาไม่ได้เอานักวิชาการทางรัฐศาสตร์ซึ่งทำงานในมหาวิทยาลัยในเรื่องในเกี่ยวกับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าต้องเลือกผมนะฮะไม่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ควรจะมีนักวิชาการอื่นๆอีกนะครับเช่นนักวิชาการที่ทำโพลสำนักต่างๆนะครับควรจะมาคุยกันว่าเฮ้ยเขามีวิธีการทำโพลยังไงที่ไม่สร้างอคติการตั้งคำถามในประชามติสำคัญนะครับนี่เราไม่ได้จะไปรวมประเทศกับใครไม่ได้ไปแยกประเทศกับใครนะครับมันไม่ใช่ประเด็นแค่ว่าเราจะรวมกับ EU หรือไม่รวมกับ EU นะมันไม่ใช่คำถามอย่างนั้นมันคือคำถามซึ่งอาจจะซับซ้อนได้ว่า1เราจะทำประชามติเมื่อไหร่
นะครับเราจะแก้รัฐธรรมนูญเมื่อไหร่มาตราไหนที่เราไม่ควรแตะต้องมาตราไหนที่เราคิดว่าเป็นปัญหาประชามติอาจจะมีลักษณะละเอียดที่เรียกว่าเป็นแบบสอบถามก็ได้นะครับแล้วก็มีเงื่อนเวลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะครับประชามติแบบนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกฝ่ายเริ่มพยายามจะคุยกันนะครับหรือว่าเราไม่อยากคุยกันอันนั้นก็ถามกับทุกๆฝ่ายแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงนะหรือว่าเราไม่อยากคุยกันหรือว่าเราไม่อยากคุยกันเราก็ยังอยากคุยกันนะครับทุกวันนี้เนี่ยต่อให้คุณอยู่ฝ่ายไหนนะครับทุกวันคุณก็ต้องเดินออกไปบนถนนคุณกระทบกันเจอกันนะครับทักทายคุณทีคุยกันเรื่องฟุตบอลคุยกันเรื่องข้าวแพงคุยกันเรื่องน้ำมันแพงนั่งคุยกับใครถ้ามันยังไม่มาถึงประเด็นเรื่องการเมืองทำไมเรายังคุยกันได้ล่ะนะครับฉะนั้นทำไมเราไม่พยายามที่จะพยายามตั้งหลักแล้วก็หาทางคุยกันนะครับอย่าคิดอยู่แต่ในโหมดอยู่ในกรอบคิดที่ว่ามันต้องมีขั้วแล้วการเมืองคือการเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทุกอย่างนั้นจะต้องสมัครสมานสามัคคีโดยไม่สามารถมีความเห็นที่แตกต่างกันได้นะครับเราจะหาจุดร่วมกันยังไงแล้วก็อย่าให้มันเหลือจุดร่วมจุดเดียวคือความรุนแรงที่ใช้กำลังทำร้ายกันเลยครับผมว่าเรื่องความรุนแรงเป็นเส้นแบ่งที่เราจะก้าวข้ามไม่ได้เลยนะครับนะฮะเราไม่ยอมเลยที่จะกลับไปอยู่ใต้มาตรฐานแบบนั้นอีกแล้วครับเราไม่พูดกันด้วยกฎของจำนวนว่าตายสิบเกิดแสนอะไรไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยครับทุกคนมีคุณค่าความเป็นมนุษย์นะครับนี่คือจุดซึ่งทุกคนคิดร่วมกันมานานนะครับสังคมไทยเนี่ยไม่มีใครอยากให้ใครตายครับนะครับเราผ่านเรื่องนี้มาแล้วเราจะไม่กลับไปอีกเราผ่านเรื่องนี้มาเยอะมากแล้วนะครับครับเราการปะทะเหตุกับที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องรีบเก็บบทเรียนครับและเราจะมีความหวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครับนะครับวันนี้ขอให้ทุกฝ่ายอย่างน้อยเนี่ยแม้ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญ50แม้ว่าคุณจะต่อต้านการทำรัฐประหารหรือคุณไม่ต่อต้านการทำรัฐประหารเนี่ยก็ควรจะแก้กันบนกติกา50ครับนะครับฝ่ายซึ่งชนะแล้วทำให้50เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญก็น่าจะยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของตัวกฎหมาย50เองด้วยครับนะครับฝ่ายซึ่งต้องการเปลี่ยน50ก็ควรจะเปลี่ยน50บนกติกาด้วยนะครับมันก็จะทำให้รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้กฎกติกานอกรัฐธรรมนูญเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรงความรุนแรงคือสิ่งซึ่งอยู่นอกกติกา50และนอกกติกา40ทั้งคู่นะครับจุดร่วมกันคือทั้ง40และ50ไม่ยอมรับความรุนแรงนะครับไม่ว่าคุณจะเชื่อฉบับไหนนะครับเราไม่ยอมรับความรุนแรงแล้วก็เหตุผลที่บิดเบือนก็เป็นความรุนแรงแบบนึงครับผมนะฮะก็ครับขอบคุณมากครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมขอบคุณมากครับครับฝากไว้ด้วยนะครับบ้านเมืองไม่ใช่ของเรา